หมดเวลาของทีมชาติแล้วครับถึงเวลาที่เรากลับมาเป็นศัตรูกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีคุณผู้ชมครับตอนเราเข้าสู่ตูรูบอลไทยนะครับผมแน่นอนว่าก่อนหน้านี้โฟกัสกันเรื่องของทีมชาตินะครับในการที่ไปเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็ทั้ง2เกมพ่ายให้กับซาอุดิอาระเบียแล้วก็พ่ายให้กับทางด้านของญี่ปุ่นสรุปประเด็นสั้นๆของเกมไทยญี่ปุ่นซะหน่อยไทยญี่ปุ่นแดงอ่ะรถติดชิบหายเกมนั้นเราได้เห็นการลงสนามครั้งแรกของวัฒนาภัยนุ่มนะครับผมสำหรับผมเนี่ยโหมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะการที่ได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติและเกมแรกของเขาคือการที่ได้ลงในสนามไซตามะสเตเดียมไปเยือนญี่ปุ่นในเกมนั้นเราเห็นรูปแบบการยืนหมายของธนบูรณ์เกษารัตน์ในตำแหน่งที่เขาถนัดนะครับเราก็เห็นได้ชัดเลยว่าเขาอิสระแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากกว่าการที่เขายืนเซนเตอร์แล้วก็อีกหลายตำแหน่งที่ผมว่ามันก็มีมิติใหม่ของการทำทีมของทีมชาติไทยก็ต้องลุ้นเกมที่เหลืออยู่ฮะเรายังมีการที่ไปเจอ UAE อิรักอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าสนใจนะเราอาจจะมีแต้มก็ได้ถ้าเกิดเรายังพัฒนาอย่างต่อเนื่องสรุปง่ายๆสำหรับเกมที่เจอญี่ปุ่นและซาอุดิอาระเบียนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะโดนยำย่ำยีเยอะไปก็ตามแต่ผมว่าอันก็ยังเป็นโอกาสที่ดีกว่าที่เราได้เข้ามาเจอกับทีมใหญ่ดีกว่าที่เราแบบได้แต่มองเขาแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะมาถึงรอบนี้นะครับสรุปจบครับสำหรับการทีมชาตินักเตะเรากลับเข้าสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับและสัปดาห์นี้ขออนุญาตพูดถึงคู่ที่เป็นบิ๊กแมตช์ที่สุดน่าจะเป็นที่น่าจับตามองที่สุดนั่นคือเกมที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือน SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับตูรูบอลไทยในคลิปนี้ครับขอนำเสนอ5ประเด็นที่น่าพูดถึงก่อนเกมบุรีรัมย์ปรทะเบิร์ทองประเด็นที่น่าพูดถึงสำหรับเกมนี้นะครับผมเริ่มต้นที่ประเด็นแรกน่าพูดถึงและเริ่มพูดถึงตั้งแต่ก่อนเกมไทยญี่ปุ่นอีกนั่นคือการกลับมาของอุ้มธีรธรบุญมาทันในการที่เขาจะกลับไปเยือนรังเก่าอย่างสนามไอโมบายสเตเดียมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก่อนหน้านี้ในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับผมย้ายไปร่วมทีมกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดโดยที่มีการเจอกันในลีก1ครั้งนั่นก็คือเล่นในสนาม SCG Stadium นั่นก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นกระแสเป็นข่าวเป็นที่พูดถึงแล้วก็มีคลิปออกมาอีกเยอะแยะมากมายสำหรับพฤติกรรมในสนามรีแอคชั่นระหว่างแฟนบอลบุรีรัมย์กับอุ้มแล้วก็รีแอคชั่นของอุ้มกับแฟนบอลรวมถึงไหนจะมีประเด็นระหว่างอุ้มกับลุงเนวินอีกประเด็นหลังเกมในการคอมเมนต์ใน IG อีกโอ้โหคือเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการกีฬาเลยก็ว่าได้และเกมนี้ผมว่ายิ่งทำให้คนจับตามองหลังจากที่กระแสในวันนั้นเนี่ยก็มันก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาจะได้เจอกับบุรีรัมย์เกมนี้ที่น่าจับตามองคือหลังจากที่อุ้มเนี่ยโดนแบนในเกมซาอุดิอาระเบียหลังจากจบเกมซาอุนะครับอุ้มเนี่ยก็เดินทางกลับแล้วก็เริ่มต้นการซ้อมกับทางด้านของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดทันทีแน่นอนว่าเขาได้ลงเป็นตัวจริงแน่ๆเขาจะทักทายกับลุงเนวินชิดชอบหรือเปล่า 2. รีแอคชั่นของเขากับแฟนบอลจะเป็นอย่างไร 3. รีแอคชั่นของเขากับอดีตเพื่อร่วมทีมในบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเป็นอย่างไรแล้วก็ในเกมจะมีดราม่าหรือเปล่าน่าจับตามองครับผมประเด็นที่2ที่น่าพูดถึงนะครับนั่นคือเกมนี้สำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเป็นเกมแรกหรือไม่ในการกลับมาของโรเจริโอคูตินโญหลังจากที่ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาจนถึงณปัจจุบันนี้ไม่มีเกมไหนสักหนึ่งเกมที่เราได้เห็นโรจี้ลงสนามในไทยลีกเลยจนกลายเป็นผู้ที่พูดถึงว่านักเตะคนนี้ซื้อมาเพื่ออุ่นเครื่องอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าซื้อมาแล้วก็ขายออกไปเหมือนคนก่อนๆอีกหรือไม่แต่ตอนนี้ล่าสุดหลังจากที่ในช่วงพักเบรกทีมชาติไปนะฮะนักเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็มีการอุ่นเครื่องและโรเจอร์โยคูตินโญก็ได้กลับเข้ามาลงสนามอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะไม่เจ็บระหว่างซ้อมเนี่ยผ
ผมว่าเราจะได้เห็นโรเจอร์คูตินโญ่แน่ๆในสนามนะครับยิ่งไปกว่านั้นเราก็จะได้เห็นการกลับมาของอานนท์อมรศักดิ์ด้วยเพราะว่าหลังจากที่กลับมาเขาก็ลงเล่นให้กับทางด้านของ T4 นะครับแล้วก็ยิงอุตลุดเหมือนกันเราจะได้เห็นการยืน3ประสานดิโอโก้หลุยซานโตชาชาโคโยโยแล้วก็โรเจอร์คูตินโญ่แม่เจ้าหน้ามันเหมือนกัน2มุมนะสำหรับแฟนบอลบุรีรัมย์ผมมองว่าครึ่งนึงคือเรารู้สึกว่าเราได้ของดีกลับมาแต่อีกมุมนึงก็เสียวเหมือนกันนะเพราะว่า3คนนี้ยังไม่ได้เล่นในเกมที่เป็นทางการอย่างเกมในลีกผมก็ไม่รู้ว่าการเข้าขาแล้วก็แมตช์ฟิตเนสจะขนาดไหนนะครับผมประเด็นที่3ครับคุณผู้ชมครับคลีนชีทของตองกวินธรรมสัจจานันท์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขากำลังจะทำลายสถิตินะครับในการคลีนชีทยาวนานที่สุดของไทยลีกแปลว่าถ้าเขาทำสามารถทำคลีนชีทในเกมนี้เขาก็จะเป็นผู้รักษาประตูที่ทำคลีนชีทได้นานที่สุดในไทยลีกแต่ที่ประเด็นที่น่าพูดถึงเนี่ยการที่เขาไปเล่นกับซาอุในทีมชาติและญี่ปุ่นซึ่งโดนยิงรวมไปเนี่ยก็7ประตูโดยที่2เกมนี้ไม่มีการเซฟที่แบบว่าปฏิหาริย์เหมือนเกมที่ผ่านมาของทีมชาติไทยที่เราเคยเห็นในเกมที่เราเจอกับพวกออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเกมที่แล้วนะครับแต่2เกมนี้เรากลับไม่เห็นการเซฟที่สำคัญของตองสักเท่าไหร่และยิ่งไปกว่านั้นหลังจากเกมกับญี่ปุ่นก็กลับกลายเป็นตองกวินเนี่ยแหละครับที่กลายเป็นแพะรับบาปในเกมที่ไทยแพ้ให้กับญี่ปุ่นเราไม่ต้องหาแพะได้ไหมสักเกมนึงครับประเด็นที่4ครับคุณผู้ชมครับผมมองว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่รีสตาร์ทมาตรฐานของการเจอกันของบุรีรัมย์และเมืองทองถ้าเรามองย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการที่บุรีรัมย์เจอเมืองทองเราก็จะได้ยินแฮชแท็กเดิมๆที่บอกว่าแพ้ใครก็ได้แต่ไม่แพ้เมืองทองจนหลังจากที่ในฤดูกาลที่แล้วแฮชแท็กนี้ก็น่าจะเปลี่ยนไปเป็นแพ้ใครก็ได้หลังจากแพ้เมืองทองเลยทีเดียวนะครับแต่พอกลับมามองฤดูกาลนี้เนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เหมือนรีสตาร์ทตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยการที่เปลี่ยนแปลงทีมจากปีที่แล้วเยอะจนทำให้ผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่เราจะรีสตาร์ทมาตรฐานของการเจอกันของ2ทีมนี้อีกครั้งหนึ่งว่าการเจอกันของ2ทีมนี้มาตรฐานอยู่ในจุดไหนถ้าเรามองเปรียบเทียบนะนี่เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่เป็นเมืองทองสมัยก่อนนู้นเลยที่ยังไม่ได้เป็นดรีมทีมชาติของเมืองทองนะครับบุรีรัมย์เนี่ยโอเคสถิตินี่คือชนะโดยที่ไม่แพ้อาจจะมีเสมอแต่พอหลังจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยกลับกลายเป็นเมืองทองเนี่ยมาตรฐานของเมืองทองดีขึ้นและมาตรฐานของบุรีรัมย์ต่ำลงหลังจากที่เตะเจ็บแล้วก็สู้ไม่ได้ทุกกระบวนเลยผมบอกอย่างนี้เลยแต่พอฤดูกาลนี้เนี่ยทรงของบุรีรัมย์เนี่ยกลับขึ้นมาและเราจะได้รู้ว่ามาตรฐานของ2ทีมนี้อยู่ในระดับไหนประเด็นนี้น่าจับตามองมากฮะไม่ใช่เพียงแค่นักเตะโค้ชด้วยฮะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งการดวลกันระหว่างโปโป้รันโควิดแล้วก็โค้ชแบนทศวรรษ ศรีปานนะครับผมน่าจับตามองข้อสุดท้ายครับเรื่องของฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนี้แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยอันดับในตารางล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านของเมืองทอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดอยู่อันดับ1แล้วก็คลีนชีท6เกมชนะ6 18คะแนนเต็มทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ย6เกมชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้แล้วก็มี14คะแนนในเกมนี้นะครับถ้าดูจากตารางคะแนนเนี่ย SCG เมืองทองยูไนเต็ดน่าจะมีราศีในการที่น่าจะชนะมากกว่าแต่พอกลับมามองเรื่องของการเล่นเป็นทีมเยือนและไปเยือนที่สนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยที่ผมเชื่อว่าคนน่าจะเต็มสนามด้วยซ้ำนะครับก็น่าจะทำให้ความได้เปรียบในส่วนของฟอร์มการเล่นก็น่าจะลงมาและอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันเกมนี้ผมขอไม่ฟันธงเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็ไม่อยากให้ผมฟันธงนี่คือ5ประเด็นที่น่าพูดถึงก่อนเกมบุรีรัมย์พบกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับผมมากไปกว่านั้นมาดูเรื่องของเกมในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ด้วยคู่อื่นก็มีคู่ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมมีตั้งแต่การท่าเรือ FC ก็เล่นในแพสสเตเดียมพบกับอุบล UNT นะครับผมอันนี้ก็น่าดูไทยฮอนด้าลาดกระบังนะครับพบกับเชียงรายยูไนเต็ดเชียงรายเนาะราชนาวีพบกับบางกอกกราสนะครับพัทยาพบกับศรีสะเกษชลบุรีพบกับราชบุรีบิ๊กผลอ๋อแวะนิดนึงชลบุรีเล่นในบ้านนะแล้วก็ราชบุรีเนี่ยล่าสุดกองหลังอย่างคาร์ลอสเนี่ยก็เจ็บยาวด้วยกองหลังที่เป็นกำลังหลักของราชบุรีนะครับเกมนี้น่าจับตามองว่า
จะทำให้ราชบุรีเป๋หรือเปล่านะฮะแบงคอกพบสุโขทัยนะครับผมฝากบอกถึงแบงคอกว่ากลับมาได้แล้วฮะหลังจากแพ้2เกมติดนะครับผมว่าถึงเวลาที่ควรจะกลับมาได้แล้วถ้าอยากจะลุ้นแชมป์ต่อนะฮะนครราชสีมามัสด้า FC พบกับซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการนะครับผม BC เทโรศาสนาพบกับสุพรรณบุรี FC นะฮะนี่คือทั้งหมดของเกมไทยลีกวันที่3เมษายนนี้นะฮะวันจันทร์ติดตามมาให้ดีตั้งแต่ 5:45 จนถึง 20:00 วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามมากอ้อเอาเป็นว่าใครมีทัศนคติก่อนเกมสำหรับเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบเมืองทองยูไนเต็ดใส่กันมาเต็มๆเอาให้สุดแล้วเราก็จบกันในเกมฮะคุณผู้ชมผมมองว่านี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลการที่เรามีบิ๊กแมตช์การที่เราเป็นศัตรูกันในสนามแต่เวลาทีมชาติเราก็รักกันเหมือนเดิมก็ใส่กันให้สุดฮะเอาให้มันฮะนี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลครับแต่อย่าด่ากันถึงกับแบบว่าโกรธเกลียดกันอะไรขนาดนั้นเสน่ห์ของฟุตบอลก็คือเสน่ห์ของฟุตบอลนะครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็อย่างที่รู้แหละเดี๋ยวจะมีของมาแจกแล้วก็อยากจะมีคลิปที่เป็น Q&A ในการที่จะมาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการผู้ชมหลังจากที่ Subscribe ของผมก็ใกล้ถึง 10,000 แล้วนะครับผมมาอีกฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ตามไปที่ Facebook ตูดูบอลไทยได้พูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลแล้วก็อัปเดตข่าวสารนะครับผมส่วนวันนี้ลาไปก่อนฮะเจอกันหลังเกมไทยลีกวีคที่7วันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ